แต่บังเอิญได้เข้าไปทำงานในบริษัทเอ็นเทนเมนต์ที่มีวงมาก็คือน้องทั้ง5คนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ได้รู้จักมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีบทบาทในวงด้วยอะไรเงี้ยครับก็ปัญหาคืออะไรหรือว่าบทบาทใครจะเป็นยังไงเอ็นวิลเลียมจะเป็นยังไงรอติดตามก็ติดตามครับผมอ๋อตอนนี้เดี๋ยวเรารอคิวรีทูอยู่ครับเดี๋ยวเราจะรู้อะไรมากขึ้นพร้อมๆกันตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันใช่ครับตอนนี้ทุกคนอยากรู้พอกับพี่เลยครับจากทีพร้อมมาเป็นนักแสดงเรียกว่าท้าทายผมมากครับเพราะว่าการเป็นทีป๊อปกับนักแสดงก็ค่อนข้างไกลตัวสำหรับผมเลยครับการที่มันจะมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบทอ่ะมันไม่ได้ไกลตัวมากครับตรงที่บทมันยังเป็นบอยแบนด์อยู่แล้วชีวิตจริงก็ยังเป็นบอยแบนด์เหมือนกันก็คิดว่าพี่ดาราใช่ประมาณนั้นที่อารมณ์เนี่ยอารมณ์ดราม่าอารมณ์ความรักใช่อันนั้นคือสิ่งที่ท้าทายของผมมากที่สุดสำหรับผมเลยเพราะว่าในคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแตกต่างทั้ง5คนนี้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกับไลแคทเลยนะครับสปอยได้ไหมคาแรคเตอร์ไม่ได้ถาม5คนเนี่ยเล่นเป็นตัวเองไหมหรือว่าไม่ใช่ตัวเองเลยก็ได้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนครับอะไรที่เราจะไปโฮงยังไงเราเป็นอะไรที่เป็นตัวเราคืออาจอย่างตำแหน่งผมก็ยังเป็นแรปเปอร์อยู่ในเรื่องผมก็ยังเป็นแรปเปอร์อยู่อะไรอย่างนี้แต่แบบแบ็กกราวน์เนี่ยชีวิตของตัวละครของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผมเท่าไหร่นิสัยแบ็กกราวน์เราเป็นยังไงโอ้เป็นคนรวยไม่แน่อาจจะเป็นมาจากใต้ดินไม่รู้มาจากคุณไม่แคร์หรอกหรือเปล่าคุณมาจากเอ็มอาร์ทีหรือเปล่าแบบอาจจะมาจากต่างแดนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือยังประเทศแล้วนะต่างญี่ปุ่นเอาแล้วก็ลองไปดาวดูผมมาจากประเทศไหนไม่คงเป็นลูกครึ่งเลยคือเราคือยังไงใช่แล้วก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่เออไปโก้ยังไงจ๊ะปล่อยออกมาลูกมาไม่คือผมชอบที่มันคาดการอะไรไม่ได้เลยรวมถึงว่าผมด้วยเพราะว่ารู้กันแค่นี้เราก็รู้แค่ดีรู้มานิดนึงเท่าที่รู้เลยครับอันนี้อย่างเราอะคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงมาจากไหนเท่าไหร่ปล่อยออกมาครับผมเป็นคนน่ารักแล้วก็เฮ้ยเล็กโก้นะครับแล้วก็นาโนนะครับผมก็ยังคงเป็นน้องเล็กในวงเหมือนเดิมครับผมอายุ18เท่ากันด้วยครับแล้วก็ยังเป็นเมนเทนอยู่แต่ว่าคงจะมีแบ็คกราวด์สตอรี่ที่เข้มข้นกว่าในชีวิตจริงหรือว่าคนละแบบกับในชีวิตจริงอย่างเงี้ยครับก็อยากให้รอติดตามคาแรคเตอร์มันต่างจากชีวิตจริงมั้ยแตกต่างจากชีวิตจริงมั้ยหรอครับรู้สึกว่ามีความแตกต่างอยู่มันพอมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนจิตวิญญาณแล้วใช่ครับแสดงมืออาชีพมืออาชีพสุดๆพอมีเสริมมั้ยตอบแบบมีทางการนิดนึงแล้วแต่เลยครับเต็มที่เลยไม่ไปที่เสือของผมหรือเสือของเขาเราดูเขาตอบนี้เขาบอกมีจิตวิญญาณเรามีมั้ยนี่เขามีนักแสดงเข้าใส่เลือดแล้วเอาผมเป็นแรปเปอร์มันก็จะยากอะไรอ่ะไม่แล้วคือพูดอย่างเงี้ยแปลว่าในซีรีส์อ่ะต้องเล่นให้ต่างจากชีวิตจริงนะไม่แต่จริงๆแล้วเหมือนตัวปัญหาตัวไม่ใช่ตัวปัญหาลูกเองผู้กลับบอกว่าผมแบบอารมณ์แบบตัวปัญหานิดนึงอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยชอบมีปัญหาเขาไปทั่วใช่แต่ชีวิตจริงใจเย็นอะไรชีวิตจริงผมน่ารักครับใช่เอาพูดไปพูดไปเรื่องของเราเองหรือว่าพี่ห้องเหรอครับไม่เอาเรื่องของเราเอาเรื่องของเราผมว่าอย่างเดียวที่เหมือนในคาแรคเตอร์ผมก็คือน่าจะเป็นบอยแบนด์อยู่แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่ทิ้งหายไปไหนอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วในเรื่องเราพูดเก่งไหมจริงในเรื่องเหมือนอาจจะต้องพูดน้อยกว่าตอนนี้โหยากเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วในการแบบคือเขาบอกว่าเขาเคยฝึกนั่งสมาธิ5นาทีไปก็สิบวิแล้วก็บีบบอกแล้วค่ะจะเข้าบีบบอกเลยแสดงว่าถ้าเราพูดน้อยแสดงว่าเราตีบทแตกคือตีบทแตกเลยฉากไหนไม่มีผมพูดคือฉากไหนคือออสการ์ตุ๊กตาทองแดงเอาหอบแหลงแทนไม่ได้ทองคำด้วยออสการ์เลยถ้าผมไม่พูดนะคือออสการ์ในใจไอ้ยังมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมขนมไปเลยนะครับตุ๊กตาทองเรื่องอะไรเมโมคออยู่ไหมยังเป็นอยู่ครับเพราะว่ายังต้องร้องเพลงเหมือนเดิมหากินกับการร้องเพลงเหมือนกันเหมือนเป็นบอยแบนด์เหมือนกันก็เป็นบอยแบนด์เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนิสัยก็จะมีบางคาแรคเตอร์ที่เราต้องรีเลทด้วยกันหรือว่าบางทีก็ห่างตัวไปเลยก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันเยอะมากขึ้นต้องร้องเพลงด้วยมั้ยคะเราต้องเสริมทักษะไม่นึกว่าพี่เอจะเป็นนักว่ายน้ำเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นบอยแบนด์เหมือนเดิมจริงๆตอนนี้เรายังไม่มีแพลนนั้นนะครับแต่ผมมีผมต้องการจะให้เขาเป็นๆแล้วก็ร้องเพลงเป็นแต่นี่บอกไว้ว่าขอเวลาใจเย็นๆกับพี่หน่อยเพราะว่ารู้ว่าเก่งกัน5คนแต่ว่าเนี่ยเริ่มจากศูนย์เดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงแป๊บเดียวก็ต้องซูมขึ้นมาให้ได้ใช่มั้ยใช่ครับขอเวลาสักไม่นานครับ 2-3 ปีอะไรเงี้ยอะไรนะคะเรื่องนี้2028จริงๆพอมาร่วมเล่นกันแล้วมันกังวลมั้ยฮะ
จากบอยแบนด์จากนักแสดงต้องมารวมกันผมว่าจริงๆไม่นะครับเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วฮะแต่ว่าอะไรนะถามพี่เอ็ดด้วยยังพี่เอ็ดด้วยกังวลไหมไม่เนาะดูน่าจะสนิทกันอยู่แล้วนี่ไม่กังวลเลยไม่เลิกรักไม่ไม่มีพิรุธโอเคไม่กังวลครับใช่มั่นใจมากว่าอะไรท่านทำได้ทั้งพานักแสดงและพาศิลปินนี่ไม่ถามนี่จะทำได้ไหมได้ได้ดิเพราะว่ามั่นใจหน่อย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 มั่นใจเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำเราต้องมีการเวิร์กช็อปนี่มีการรีทรูมีการทำอะไรอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่ออกกองเนี่ยเราจะนอนครบ8ชั่วโมงอยู่แล้วก่อนไปออกกองใช่เพื่อสุขภาพแล้วก็ความมี energy ในการถ่ายทำแล้วเรากังวลไหมร่วมงานกับไรแค่ไม่กังวลเลยครับกังวลตัวเองมากกว่าเฮ้ยใช่เพราะว่าว่าไปจริงคือก็อย่างที่พูดไปบนเวทีว่าไรแค่เก่งทุกอย่างแล้วการแสดงอ่ะมันไม่ได้ยากแต่แค่สามารถทำได้อยู่แล้วพี่เอ็ดก็พูดเกินใช่เป็นผมมากกว่าที่ต้องคีปอัพแต่แค่ก็คือไม่มีปฏิเสธเลยจริงๆผมว่าเราควรปฏิเสธหน่อยเนาะนิดนึงเราจะดีหน่อยแล้วกันอาจะเป็นการสัมภาษณ์ขนาดนั้นครับพี่เอ็ดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ขนาดนั้นเพราะว่าพวกเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ครับเป็นเรื่องแรกด้วยอาจจะให้พี่เอ็ดเป็นอาจารย์ในการสอนการแสดงเซนเซที่เขาก็ผ่านซีรีส์มาเยอะเอ็ดบอกว่าปล่อยกูไปเถอะเราให้วิลเลียมปฏิเสธดูจริงๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหมายถึงใครผมอ๋อแล้วชื่อด้วยพี่มันอยู่กันเยอะก็ยังมีหลายๆอย่างที่ต้องเรียนมากขึ้นยังต้องแบบเวิร์กช็อปมากขึ้นเพราะว่าการแสดงผมก็ยังใหม่มากเพราะว่าเราก็ได้แสดงจริงๆก็คือซิงเกิล3แอบรักใช่แอบรักเป็นหนังสั้นช็อตฟิล์มก็คืออันนี้ได้เป็นซีรีส์จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ายังต้องเวิร์กช็อปอีกเยอะยังต้องเรียนอีกเยอะแกให้แล้วนะเก่งมากวิลเลียมโอ้วิลเลียมอันนี้เริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่ที่วางไว้คือเดือนมิถุนายนครับอันนี้พี่เริ่มเวิร์กช็อปไปแล้วเริ่มเวิร์กช็อปไปบางส่วนครับผมแต่ว่าคิดว่าก่อนถ่ายทำจะต้องมีการทำอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็พอได้บทมาต้องมีรีทูด้วยกันอยู่แล้วครับใช่ก็คือไม่มีความกังวลเลยตอนนี้ใช่จริงเสียงสูงนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใช่ครับคิดว่าอยู่ด้วยกันนานๆแล้วเราจะมีการดูดกลืนเข้าไปบ้างดูดเกินเหรอเดี๋ยวพี่เอ็ดจะมาขึ้นเวทีร้องเพลงกับไรแค่นี้แค่จะไปว่ายน้ำกันยังไงดีคือผมอ่ะคิดว่าอยากให้เขาอ่ะร้องเพลงกับเต้นแต่ถ้าว่าเราว่ายน้ำไม่น่ารอดไม่น่ารอดจริงไม่ว่าเขาทีมชาติไงจริงไม่เราก็ใส่ชูชีพไงแล้วพี่เอ็ดว่ายไปใส่ชูชีพจะไปรู้อาจจะเจอผมเอเชียนเกมก็ได้กีฬาอะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นการถ่ายทำเนาะใช้กล้องช่วยเอาถ้าเลโก้ไปเอเชียนเกมต้องกีฬาอะไรบอกกับเขายิมนาสติกได้อยู่นะเมื่อคุณตอบจริงจังเกินเฮเลโก้เขาพูดมีแล้วต้องกระโดดโชว์แล้วนะเฮเลโก้ไปยกเหล็กเลยเดี๋ยวเราไปลองเชิญกันสตาริมปิกแล้วกันชิงปีไปแล้วด้วยปีไปแล้วกบจะไม่รู้เมื่อไหร่ไม่แผ่วอยู่แล้วเรื่องการทำงานบอกเลยว่าเต็มที่เสียงแกเต็มเสียงเราได้หลายโปรเจกต์มากเลยเสียงเราอ่ะอันนี้แหละหนึ่งในความสามารถทางด้านการแสดงเรียนมาเขาบอกว่าเสียงก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญอันนี้คุณหมายจะไม่เริ่มถ่ายทำก็แสดงได้แล้วจริงใจซินเซียร์สุดดูหน้าผมนะไม่เอ็นเอ็นดูน้องครับภูมิใจน้องผมพวกผมเลี้ยงมาเองกับมือเห็นการแสดงของเราเป็นยังไงดีใจมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมปั้นน้องมาได้แบบว่าอยู่หมัดวงการบันเทิงคุณปั้นน้องด้วยหมัดเลยด้วยหมัดแล้วก็แบบสตาร์ดวงใหม่เอาอยู่กับวงการบันเทิงตอนนี้ก็รักษาแผลช้ำในอยู่ครับผมพี่เขาเรียนที่กับแค่ไหนน่าจะเป็นลำต้นเลยนะไปเรื่อยแล้วตอนนี้อย่างพี่เอถ้าเขาอยากให้เรามาเต้นกับเขาลองจะมาไหมเพลงหน้าได้มั้ยฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเราซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้าสมมติเขาชวนเราก็ไปอยู่แล้วถ้าจะต้องเต้นมันจะต้องมีเพลงประกอบด้วยไงอ๋อใช่ครับลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยวะยายจ๋ามันต้องมีเพลงประกอบมันต้องร้องกัน6คนนะครับครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับหวังว่ากว่าที่จะออนมันน่าจะได้ผมจะแบบพอไปด้วยกันได้วินเลียมต้องช่วยเทนพี่เค้ายังไงบ้างจะพาไปดูหลายคอนเสิร์ตแล้วสีหน้าเราดูมั่นใจพี่เราด้วยมั่นใจมากไม่บอกไปว่าล่าสุดที่เราเห็นพี่เขาเต้นแล้วก็ร้องเพลงไองานนั้นอะงานที่ใส่ชุดมวยอะพรีเซนเตอร์เป็นไงภูมิใจเราเห็นภูมิใจมากนี่ขออนุญาตเขาเรียกว่าขออนุญาตกดแชร์แล้วใครมาถามไม่รู้หรอพี่เอสขาเป็นอะไร
ไม่จริงครับไม่ใช่ผมไม่น่าไม่น่าใช่ไม่แต่ว่าถ้าคุณเห็นแบบตาม Instagram อ่ะคุณเอสเขาเต้น Hit Me Up นี่ไม่ธรรมดาขำเขานี่คือช้ำนอกช้ำเขียวมาเลยทีเดียวเขาเต้นท่าเต็มด้วยนะแน่ท่าเต็มด้วยก็เหมือนไปรู้มาว่าเขาฝึกเยอะมากๆแบบเข้าขาเต้นด้วยใช่พี่เอสเขาตั้งใจมากนะครับผมได้ครับเป็นไลค์แค่คนที่6ได้เลยครับ Special Member ไม่ได้เริ่มจากการตีลังกาก่อนนะโอ้กับไม่โตใช่อันนี้ยากอ่ะผมอาจจะไม่ถ่ายซีรีส์แล้วทั้งนั้นอาจจะแบบนอนลงอยู่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ครับไม่รู้จะกังวลใครดีครับผมก็ซีรีส์เรื่อง Tempo Harder Skips a Beat นะครับผมพวกเราทั้ง6คนนะครับก็จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำผลงานออกมาให้เต็มที่นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับติดตามด้วยครับด้วยครับ